การซื้อบิตคอยน์นี่ซื้อไปเถอะเท่าไหร่ก็ซื้อเถอะแล้วคนที่ตามลุงมาก็คงจะรู้ว่าลุงบูลลิชถึงล้านดอลลาร์ก็ได้แล้วก็ที่ลุงบอกว่าเมื่อต้นปีเลิกเล่นเซตให้ถือบิตคอยน์แทนต้นปี2023เนี่ยนะเนี่ยที่ลุงเรคคอมเมนต์บิตคอยน์ตอนนั้นเท่าไหร่17ตอนนี้54โอ้โหกำไรไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้เป็นโอกาสนักลงทุนเนี่ยไปสแกนหาเอาคอยต่างๆนะมีเยอะแยะเลย Doge DOGE เมื่อกี้เราเห็นอะไรมั้ยฐานอยู่นี่มันขึ้นไปสูงลิฟต์เลยแล้วมันลงมา 80-90% ตรงนี้ก็หาทางเข้าเท่านั้นเองอะไรก็ตามที่มันขึ้นไปถึงพีคแล้วมันลงมา 70-80% ซื้อได้หมดนะครับณจังหวะสิครับตัวไหนที่มันเข้าแพทเทิร์นที่เราต้องการเราเอาตัวนั้นอะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรคือเราไม่ไปดูว่าจะเล่นตัวไหนตัวไหนไม่มีรักตัวไหนเกิดตัวไหนไม่มีแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปสแกนหาหรอกดูบิตคอยตัวเดียวก็พอแล้วตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วมันก็กำไรไม่รู้จะกำไรยังไงแล้วเห็นไหมถ้าตัวนี้ยังตกรถยังทำตามสัญญาไม่ได้นะตัวใหม่คุณก็ตกรถอีกครับเราไปกันที่หลายเราไปกัน3ตลาดแล้วค่ะคุณลุงสินทรัพย์มาที่สินทรัพย์อื่นๆกันบ้างเป็นสินทรัพย์ที่ในแชทนี้ตอนนี้เรียกร้องกันมากมายเลยค่ะบิตคอยน์ค่ะคุณลุงตอนนี้ราคากำลังขึ้นเรียกได้ว่าขึ้นมาสูงขึ้นมาไวเลยทีเดียวถามอย่างนี้ก่อนค่ะคุณลุงมองว่ามันไปได้ถึงเท่าไหร่คะในปีนี้จะทะลุออลไทม์ไฮเดิมเลยไหมคะมีคงมีนักลงทุนที่ติดตามลุงมาหลายคนเหมือนกันนะฮะนักลงทุนที่ตามลุงมาก็คงจะรู้ว่าลุงบูลลิชถึงล้านดอลลาร์ก็ได้พูดมานานแล้วนะฮะว่าบูลลิชมากแล้วการซื้อบิตคอยน์ที่ซื้อไปเถอะเท่าไหร่ก็ซื้อเถอะมีเงินเมื่อไหร่ก็เก็บไม่ได้เป็นการเก็งกำไรแต่เป็นการเก็บเงินแทนที่จะเก็บเงินเนี่ยเป็นเงินบาทซึ่งเสื่อมค่าตลอดเวลาหรือเป็นเงินดอลลาร์เสื่อมค่าตลอดเวลาพวกนักลงทุนใหญ่ๆเขาไม่เก็บกันหรอกครับอย่างเราจะสังเกตว่าอย่างมหาเศรษฐีของเมืองไทยเนี่ย 2-3 คนเสียคนที่มีเงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเนี่ยเขาไม่เก็บเงินสดบัญชีธนาคารหรอกครับไปดูบัญชีเข้าบัญชีติดลบด้วยซ้ำเขาเป็นหนี้เขาไปลงทุนในอย่างอื่นคือไม่มีใครเขาเก็บเงินกันหรอกครับเพราะเงินมันด้อยค่าลงตลอดเวลาเก็บไม่ได้เขาไปเก็บเป็นที่ดินกันเห็นไหมเขามีที่ดินคนละเท่าไหร่เกือบล้านไร่เห็นไหมที่เปิดเผยที่ดินน่ะคุณเจริญนำสกุลอะไรที่ทำเบียร์ใช่ไหมอะไรเนี่ยก็เกือบล้านไร่กลุ่มสกุลซีพีต่างๆนานาก็เกือบล้านไร่ตรงจำตัวเลขไม่ได้นะแต่เห็นไหมว่าเขาไม่เก็บเป็นเงินกันเขาเก็บเป็นที่ดินส่วนที่ไปเก็บแล้วไม่เปิดเผยก็คือทองคำเขาไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วนอกนั้นเองส่วนที่ไม่เปิดเผยเลยก็คือบิตคอยน์เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราดูสินทรัพย์คือทองคืนเงินดอลลาร์ในโลกนี่ที่ทุกคนใช้เนี่ยมันจะไปรอดไหมมันดีดอลลาร์ไลเซชันมันเริ่มต้นกันแล้วทางกลุ่มบริกส์เนี่ยนะเขาก็ประกาศเลิกใช้กันหมดแล้วมันพังอะแล้วเราจะเก็บเป็นเงินดอลลาร์ทำไมมันไปไม่รอดมันพังคราวนี้มหาเศรษฐีเนี่ยสมมติเราเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกแต่สมมติแล้วกันสมมติว่าเรามีเงินในบัญชีตอนนี้แสนล้านดอลลาร์เราจะทำยังไงถ้าเงินดอลลาร์มันพังพินาศนะฮะเราจะถือเงินดอลลาร์ได้ยังไงถ้าเราดูว่าสักแสนล้านดอลลาร์นะเราดูดอลลาร์ purchasingpower of a dollar นะ image เนี่ย purchasing power of dollar เห็นไหมฮะตั้งแต่มันเริ่มมี federal reserve เนี่ยเห็นไหม25ดอลลาร์ตอนนี้เขาว่าจะมีค่าเท่ากับ1 troy ounce ของทองคำหลอกโลกเพื่อให้เอาทองคำไปเก็บไว้ที่ Fort Knox เราใช้เงินดอลลาร์เพราะเหมือนทองคำ
ต่เขาก็จับได้ทันทีว่าเฮ้ยเองโกหกนะเขาขอแคชออกมาก็พังเริ่มพังตลอดจาก25ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยถึงปี2020เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เหลือนิดเดียวไม่กี่ตังค์ละมันลงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะถ้าเราเก็บเป็นเงินดอลลาร์มันก็ลงอย่างเงี้ยเงินบาทก็เหมือนกันลงอย่างเงี้ยสมัยโรงเรียนหนังสือที่จุฬานะเรียนจบเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยข้าวแกงเนี่ยเดินไปกินที่อักษรเนี่ยโรงอาหารกันเนี่ยข้าวแกงจานละบาทน้ำเปล่าเพนทรีเห็นไหมจบมาปริญญาตรีเนี่ยโหอย่างเท่แล้วปริญญาตรีก็เท่าไหร่ก็ไม่ถึงพันบาทต่อเดือนเพราะเงินมันมีค่ามากปัจจุบันนี้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เละไปหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เห็นชัดเจนว่าเก็บเป็นเงินดอลลาร์ไม่ได้ต้องหาทางเก็บอย่างอื่นจะเก็บเป็นทองคำถ้าเรามีแสนล้านน่ะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะขนทองคำข้ามแดนยังไงไปไหนก็ไม่ได้จะเก็บเป็นที่ดินก็เอาไปไม่ได้มันเหลืออันเดียวคือบิตคอยน์เราจะลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็แค่จำรหัสเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยน์ดูถึงบูลลิชมากเพราะว่าพวกมหาเศรษฐีเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปบิตคอยน์และปัจจุบันนี้ไอ้ Black Rock เขาก็ขอเปิด ETF บิตคอยน์เรียบร้อยแล้วคนก็เริ่มเข้ามาซื้อบิตคอยน์กันมากมายทันทีเลยเราก็ดูบิตคอยน์วันนี้ที่มันเนี่ยที่มันทำท่าเป็นยังไงในวันเนี้ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมจาก 40,000 ขึ้นไป 53,000 ค่ะแป๊บเดียวเดือนนึงมันขึ้น 10,000 กว่าดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์เห็นไหมแล้วก็ที่ลุงบอกว่าเมื่อต้นปีเลิกเล่นเซ็ตให้ถือบิตคอยน์แทนต้นปี2023เนี่ยตรงนี้2023เห็นไหมเนี่ยที่หลวง recommend บิตคอยน์อ่ะตอนนั้นมันเท่าไหร่17,000 10,000 ตอนนี้54,000โอ้โหกำไรไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักบริหารแล้วสลับแอสเซทจากหุ้นมาเป็นบิตคอยน์แต่อย่างดร.นิเวศถือไว้สัก3ทศวรรษ30ปีอย่างลุงขอสั้นๆเนี่ยขอสักปี2ปีก่อนเนี่ยปี2ปีก็ได้แล้วกำไรคุณไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไปดูหน่วยลงทุนที่เขารับจ้างลงทุนเอาเงินเราไปลงทุนน่ะว่าลดหย่อนภาษี ETF FTE OOA อะไรของก็เยอะแยะเนี่ยสู้อันนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยคือการลงทุนrisk reward ratio ต้องมาระยะยาวไม่ใช่การเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันเนี่ยเข้าๆออกๆไม่ได้เงินจริงหรอกครับเผลอๆเสียเงินได้ซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้น Bitcoin เนี่ยลง bullish มาตลอดและถึงวันนี้ก็ยัง bullish อยู่นะครับมันใกล้จะทำnew high ละเนี่ยเดิม high new เนี่ย 69,000 ประมาณนะฮะใกล้ละค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณว่าปีนี้จะไปถึงไหมคะคิดว่าถึงแน่นอนครับเราจะไปอีกเยอะแยะเลยปีนี้เนี่ยคิดว่าได้เห็นเป็นแสนแน่ครับได้เห็นเป็นแสนปีเนี่ยนะฮะไปอีกเยอะฮะบิตคอยไปอีกเยอะหาจุดจบไม่เจอหรอกครับไปเยอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนหน้านี้ลงพูดมาทุกแผงเลยอ้อนวอนเลยว่าทุกคนต้องมีบิตคอยน์นะครับจะมีเท่าไหร่ก็เท่ากับความรู้ที่คุณมีแหละถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยได้สักร้อยบาทก็ได้นะใช่ไหมไปซื้อบิตคอยน์เอาไว้ถ้าอ้อนวอนมาตลอดเลยบอกซื้อเถอะบิตคอยน์ซื้อเถอะถ้าคนเชื่อลุงซื้อเอาไว้ป่านนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันแปลกเมื่อเห็นแปลกๆก็เริ่มสนใจก็หันไปศึกษาว่าบิตคอยน์คืออะไรเนี่ยมันทำงานยังไงป่านนี้รู้เรื่องหมดแล้วพอรู้เรื่องหมดแล้วนี่ก็เกิด confidence เอาเงินใส่เข้ามาในบิตคอยน์ปีนึงที่ผ่านไปแล้วปีนี้อีกใส่ไปเรื่อยตรงนี้ยังไม่ too late นะฮะยังใส่ได้เงินนะครับค่ะเท่ากับว่าจริงๆมีคนคิดว่าเอ๊ะไอ้ช่วงที่ย่อมาก่อนหน้านี้17,000 20,000เนี่ย
เข้าไม่ทันจริงๆพอมาเห็นราคาตอนนี้รู้สึกว่าสูงเกินไปหรือเปล่านะแต่พอคุณลุงมาบอกว่าปีนี้มีสิทธิ์ทะลุแสนเนี่ยเท่ากับว่า50,000นี้เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณลุงโดยลักษณะของชาร์ตนะก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะคิดว่าจะไปอีกไกลนะครับคิดว่าจะไปอีกไกลเดี๋ยวนะฮะลุงจะหาไอ้นึงไอ้วินโดว์ของเรามันอยู่ที่ไหนวะไอ้คอนโทรลอะมันคือลุงไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะฮะปกติใช้ซูมก็คุ้นกับซูมวันนี้ก็เลยบางทีหาไม่เคยเจอไม่เป็นไรโอเค sharing high stream yard อะไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับเราดูอะไรกันต่อดีค่ะอย่างนี้ถามคุณลุงนิดนึงค่ะว่าในตัวของบิตคอยน์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าสนใจแต่ว่าตัวในตลาดคริปโตเคอเรนซีเองก็มีหลากหลายเหรียญให้ติดตามเหมือนกันคุณลุงมีมุมมองต่อเหรียญอื่นๆที่นอกจากตัวบิตคอยน์ยังไงบ้างคะอะไรก็ตามที่มันขึ้นไปถึงพีคแล้วมันลงมา 70-80% ซื้อได้หมดแล้วครับจังหวะสิครับนะฮะคือขึ้นไปถึงพีคแล้วก็ลงมา 70-80% และเขียวแรกก็ซื้อไปวิธีก็คือเขียนโปรแกรมคร่าวๆอย่างเช่นเราจะลองกำหนดตัวนี้ก็ได้ crypto pair screener ตั้ง filter นิดนึงเดี๋ยวนะฮะลุงจะหาสัญญาณซื้อเนี่ยก็ลุงก็กดตัวนี้ปั้งนะก็ได้ละลิสต์มาเต็มละนะตัวไหนซื้อได้บ้างก็มันมีลิสต์ตัวนี้เราก็ดูทีละตัวสมมตินะตอนนี้มาดูตรงนี้ต้องดูวอลลุ่มด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรดูงี้ไปก่อนคร่าวๆเนี่ยอยู่ซื้อพีไม่เอาเป็นอ๋อเดี๋ยว USD เนี่ย Doge DOGEUSD นะเราก็สแกนหาอย่างเงี้ยพอเจอเราก็เปิดดูมุมมองต่อดอจค่ะลุงเราเปิดดูอย่างเงี้ยเพราะที่เราเห็นอะไรนะฐานอยู่นี้มันขึ้นไปสูงลิฟต์เลยแล้วมันลงมา 80-90% ตรงนี้ก็หาทางเข้าเท่านั้นเองเห็นไหมฮะถ้าเข้าตรงนี้เราก็ลองขยายตรงนี้ดูว่าเข้าได้ไหมก็นี่จากที่มันฐานอยู่นี่ลงมาเนี่ยฐานอยู่นี่เห็นนะแล้วมันมีฮาร์โมนิกไหมมันก็มีฮาร์โมนิกแรกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก่อนเนี่ยฮาร์โมนิกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากฐานเนี่ยมัน1 2อันใหญ่อันใหญ่อันนึงไม่เอาต่อมาก็มีอันเล็กเนี่ยจากฐานนี้ขึ้นไปพีคนี่แล้วลงมานี่เห็นไหม 80-90% แล้วเสร็จแล้วก็เขียวอันนี้ก็เข้าซื้อปุ๊บก็เทคโปรฟิต1 2 3 4 5เขียวที่เข้าซื้อตรงนี้ก็สต็อปตรงนี้เราขยายดูก็ได้เราขยายดูจุดสต็อปเนี่ยเราก็ไปเปิดลองโพซิชั่นที่มันเขียวคืออันนี้นะเนี่ยสต็อปก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยส่วน profit taking ก็อยู่นี่ขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยให้มัน risk reward ratio เป็นอย่างเงี้ยแล้วหาไปเรื่อยนะมีฮะหาไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอไปเรื่อย risk แค่นี้ reward แค่นี้ใช่ไหมคะคุณลุงเอา risk ต่ำๆ reward สูงๆแค่นี้รีวอร์ดเท่านี้เลยเป็นวิธีเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเอาคอยต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นวิธีก็ไม่มีอะไรก็ไปเปิดดูทุกตัวฮะทีละตัวทีละตัวทีละตัวหรือถ้าเขียนโปรแกรมเป็นก็เขียนโปรแกรมให้มันหาให้เราก็ได้อย่างเช่นตอนนี้มันหาให้นี่แต่ว่าเราจะเอาเป็นสมมติว่าจะเอาเป็น
USDT เนี่ยนะให้มันสกรีนให้เรานะก็ได้ไป FIL USDT เห็นนะก็กดปึ้งไปอย่างเงี้ยก็มาละ FIL USDT นะก็ได้ละเป็นดูภาพใหญ่สิเนี่ยมันขึ้นไปพีคเนี่ยแล้วก็ลงมาต่ำตรงนี้ก็หาจุดเข้าซื้อเห็นนะหาจุดเข้าซื้อวิธีหาจุดเข้าซื้อก็ขยายขยายหาฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันลงมาต่ำเงี้ยฐานอยู่นี้เห็นนะหนึ่งสองไปฮาร์โมนิกแพทเทิร์นพอเขียวปั๊บก็ซื้อตรงนี้จุดซ็อฟต์ลอสนิดเดียวเองเห็นไหมนิดเดียวรีวอร์ดเบลอเลยแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรนะฮะคือเราไม่ไปดูว่าจะเล่นตัวไหนตัวไหนไม่มีลักตัวไหนเกิดตัวไหนไม่มีตัวไหนที่มันเข้าแพทเทิร์นที่เราต้องการเราเอาตัวนั้นอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสตอนนี้เป็นโอกาสนักลงทุนเนี่ยไปสแกนหาเอาคอยต่างๆนะมีเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปสแกนหาหรอกดูบิตคอยตัวเดียวก็พอแล้วนะเล่นตัวเดียวก็พอนะ BTCUSD นะบิตคอยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วก็มันก็กำไรไม่รู้จะกำไรยังไงแล้วเห็นนะถ้าตัวนี้ยังตกรถยังทำตามสัญญาไม่ได้นะตัวใหม่คุณก็ตกรถอีกอะใช่ไหมมันเอาตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละครับแต่หัดทำให้ได้เป็นไปตามระบบให้ได้นะฮะอย่าตกรถอย่าขายหมู